แต่ผมดีใจครับที่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลได้หยิบนำเอาหลายนโยบายที่ได้ลงมือทำไว้ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนนำมาสานต่อมาปรับปรุงพัฒนาและบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้และผมต้องขอบคุณรัฐบาลครับที่ได้มองเห็นประโยชน์ของกัญชาและนำมาเป็นนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่จำเป็นครับมันไม่จำเป็นต้องไปรื้อไม่จำเป็นต้องไปล้มล้างและไม่จำเป็นต้องไปทำลายล้างของเดิมที่มีอยู่แต่มันคือการสานต่อหยิบนำเอาสิ่งที่ดีเอามาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและตอบโจทย์เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นผมกรวีปริศนานันทกุลภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองในฐานะสมาชิกรัฐสภาในเบื้องแรกต้องขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลชุดใหม่ครับที่ถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาหลังจากการเลือกตั้งมากกว่า3เดือนเราก็สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จวันนี้คือวันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ของรัฐบาลชุดใหม่บนความท้าทายใหม่และมาพร้อมกับความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่ผมดีใจครับที่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลได้หยิบนำเอาหลายนโยบายที่ได้ลงมือทำไว้ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนนำมาสานต่อมาปรับปรุงพัฒนาและบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ผมดีใจครับที่ได้เห็นนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียงเศรษฐกิจทางภาคใต้หรือว่า SEC ที่จะยกระดับและก็พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงทางการค้าและจะทำให้เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศผมดีใจครับที่ได้เห็นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้เข้าสิทธิ์ถึงการรักษาแม้แต่ว่ารัฐบาลที่เริ่มต้นคือรัฐบาลไทยรักไทยเมื่อ20กว่าปีก่อนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลได้ยกระดับกลายเป็น30บาทรักษาทุกที่และดีใจที่รัฐบาลชุดนี้จะได้ยกระดับเพื่อเป็นการบริการประชาชนต่อไปและผมต้องขอบคุณรัฐบาลครับที่ได้มองเห็นประโยชน์ของกัญชาและนำมาเป็นนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจสิ่งที่พวกเราเห็นตรงกันครับคือการควบคุมที่จะป้องกันไม่ให้ใช้กัญชาอย่างผิดประเภทหรือใช้กัญชาเพื่อมอมเมาให้เกิดโทษกับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเรื่องเดียวครับคือเรื่องเร่งด่วนนโยบายเรื่องของการพักหนี้ขอสไลด์นะครับเราเห็นตรงกันกับพรรคภูมิใจไทยครับที่ได้เสนอนโยบายพักหนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกเพราะถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยแบ่งเบาภาระบน2บ่าที่แบกหนี้เอาไว้อย่างหนักอึ้งของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากปัญหาโควิดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเราเห็นด้วยครับที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มต้นจากการพักหนี้ของเกษตรกรเพราะเป็นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มใหญ่สไลด์ต่อไปนะครับและมีปัญหามากที่สุดเราจะเห็นว่าหนี้สินเกษตรกรเฉลี่ยสะสมเนี่ยมากขึ้นทุกปีทุกปีต่อครัวเรือนจึงไม่แปลกแล้วครับที่เราจะต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องแรกก่อนสไลด์ลงนะครับและเห็นด้วยครับที่ใช้กับกลุ่มเกษตรกรแต่ผมอยากจะฝากเอาไว้2ประการครับประการแรกเราต้องไม่ลืมครับว่านอกจากกลุ่มเกษตรกรแล้วยังมีพี่น้องกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชนชั้นแรงงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบไม่ได้แตกต่างกันและประการที่2ที่สำคัญมากครับเราต้องไม่ลืมครับว่าไอ้การพักหนี้เฉยๆนั้นมันไม่ได้ทำให้หนี้มันหมดไปครับแต่เราต้องหาวิธีการที่จะไปเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มต่างๆเพื่อให้เขามีปัญญาที่จะเอามาปลดภาระเอามาใช้หนี้ของเขาให้ได้น่าจะทำให้นโยบายพักหนี้สำเร็จและท่านประธานที่เคารพครับการสานต่อโครงการที่มีประโยชน์จากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลชุดนี้ที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าผมอยากจะบอกกับท่านประธานว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่จำเป็นครับมันไม่จำเป็นต้องไปรื้อไม่จำเป็นต้องไปล้มล้าง
และไม่จำเป็นต้องไปทำลายล้างของเดิมที่มีอยู่แต่มันคือการสานต่อหยิบนำเอาสิ่งที่ดีเอามาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและตอบโจทย์เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นผมยินดีครั้งครับที่วันนี้เราได้เห็นการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่สิ่งที่พวกกับผมพรรคภูมิใจไทยอยากจะเห็นมากกว่านั้นคือความสำเร็จของรัฐบาลและความสำเร็จของรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้แต่เพียงอย่างเดียวเลยครับนั่นคือความสามารถที่จะต้องนำเอาสิ่งที่พูดแล้วทำให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้เกิดขึ้นจริงให้ได้และท้ายที่สุดพวกกับผมพรรคภูมิใจไทยพร้อมครับที่จะให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อความสำเร็จของรัฐบาลเพราะเราเชื่อครับว่าทุกๆความสำเร็จของรัฐบาลมันจะเป็นความสำเร็จร่วมกันของรัฐสภาแห่งนี้และจะเป็นความสำเร็จร่วมกันของพี่น้องคนไทยชาวไทยทั้งประเทศขอบคุณท่านประธานครับ